หลังจากเกิดเหตุการณ์ค่ะอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็นำเรือที่ประสบเหตุเรือเจ็ตสกีพุ่งชนกับเรือหางยาวของชาวบ้านกลางแม่น้ำเจ้าพยาขณะที่กำลังเข้าจอดที่ท่าน้ำวัดบางกระเจ้านอกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากท่าน้ำประมาณ100เมตรเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มค่ะเบื้องต้นเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบผู้บาดเจ็บ2คนเป็นเยาวชนหญิงอายุ17ปี1คนและนางสาวอรดาอายุ41ปีเป็นแม่ของเยาวชนหญิงที่ซ้อนมากับเจ็ตสกีเจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้ง2คนส่งโรงพยาบาลค่ะส่วนเรือหางยาวเนี่ยมีคนขับเรือ1คนและผู้โดยสาร2คนนะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นคนขับเรือและผู้โดยสารหญิง1คนสูญหายไปค่ะในเรือพี่ในเรือไม้มีกี่คน3คนรอดคนนึงมีพี่คนนึงครับและแฟนผมแล้วก็คนขับเรือหายครับและชนช่วงไหนฮะเนี่ยๆในช่วงประมาณตรงกลางใช่ไหมใช่ๆครับช่วงกลางๆอ่ะตรงกลางตรงนี้ประมาณนี้ครับเรือนี้ข้ามฟากเหรอเรือไม้ใช่ๆเรือไม้ข้ามฟากครับข้ามจากบางกระเจ้านอกเนี่ยนะใช่จะไปธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพนายชินดนัยแซ่ลิมนะครับหรือว่า QP ครับเป็นคนขับเจ็ตสกีให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าขับเจ็ตสกีกลับมาทานข้าวกับเพื่อนรวมๆแล้วเนี่ย5ลำด้วยกันนะครับพอไปถึงจุดเกิดเหตุช่วงเวลาราวๆ3ทุ่มครับตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างมืดก็เลยมองไม่เห็นคู่กรณีก็เลยทำให้หักหลบไม่ทันนะครับแล้วก็ไปพุ่งชนกับเรือหางยาวลำนี้ครับก็คือลำดำมาคู่กับผมใช่ไหมครับมาจนถึงประมาณตรงนี้แล้วลำดำเห็นเรือหางยาวที่ข้ามฟากมาเห็นมาก่อนแล้วเขาก็เห็นใกล้ๆเหมือนกันนะแต่เขาก็หลบทันแต่พอมาถึงตรงผมอ่ะผมมาแล้วผมมองไม่เห็นไงไม่เห็นอีกทีก็คือระยะแบบเมตรเดียวแล้วประเด็นก็คือเรือเขาไม่มีไฟแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตเลยแบบไม่มันไม่เห็นจริงๆครับมันก็เห็นก็คือระยะเมตรสุดท้ายก็คือค่อยเห็นใช่ครับเพราะว่าไม่มีไฟก็ชันชินแล้วครับใช่ครับคลิปเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นช่วงเวลากลางวันนะคะเป็นคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยเขาถ่ายมาในช่วงที่เจ็ตสกีทั้ง5ลำเนี่ยขับไปทานข้าวแล้วก็ระหว่างที่อยู่ระหว่างการเดินทางปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วมีผู้สูญหาย2คนเนี่ยอาสากู้ภัยต้องลงพื้นที่ไปค้นหาใช้เวลาการค้นหาประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 3:00 ค่ะก็พบร่างผู้เสียชีวิต2คนคือนางสาวปาริชัดอายุ44ปีเป็นผู้โดยสารเรือหางยาวและนายประยูนอายุ64ปีนะคะซึ่งเป็นคนที่ขับเรือหางยาวที่สูญหายไปก่อนหน้านี้ค่ะ